ก่อนสิ้นคลิปช่วงบทความเกี่ยวกับไอทีนะครับทดสอบความเร็วเน็ตมือถือด้วยแอปพลิเคชัน MIQ เมอฐานอินเทอร์เน็ต 4G 3G แล้วความเร็วมือถือ 3G 4G อ้างอิงรายการรายงานนี้ไปยังกสทชได้ทดสอบความเร็วเน็ตมือถือว่าตรงตามที่โฆษณาหรือไม่เน็ตช้ากว่าที่โฆษณาไว้หรือความเร็วต่ำกว่าแพ็กเกจที่สมัครยิ่งใคามมือถือยืนยันการทดสอบผ่านแอปทดสอบเน็ตจากคนอย่างอุกลา หรือ nPerf แต่ความเร็วเรายังแย่และไม่ได้การแก้ไขจะทำยังไงดีตอนนี้มีแอปตัวช่วยที่จะทดสอบความเร็วเน็ตมือถือความใช้ผลอ้างอิงไปร้องเรียนกัสบสทชได้ด้วยมีชื่อว่า MIQ แอปพลิเคชนันทดสอบความเร็วเน็ตมือถือ MIQ หรือ Mobile Internet Quality ที่จช่วยทดสอบคุณภาพการบริการอินเอร์เน็ตมือถือ 3G 4G ใช้งานกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android โดยการทดสอบคุณภาพการบริการสมด้านคือความเร็วในการอัปโหลดดาวน์โหลดการเข้าถึงเว็บไซต์และวิดีโอโดยผลออกมาเป็นคะแนนด้ระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบกับมาตรฐานให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกด,ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ imiq.nbtc.go.th หรือด,ดาวน์โหลดผ่านช่องทางเพจสโตรโหลดสำหรับแ n d r o i d และ App Store ของ i อ s หลังจากดาวน์โหลดติดตั้งแล้วต้องอนุญาตการเข้าถึงตัว มือถือของเราเพื่อใช้ GPS ในการรายงานผลทดสอบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดจนอนุญาตหาทางแอปพลิเคชันเซฟผลการทดสอบเน็ตลงเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลใช้อ้างอิงผลการทดสอบความเร็วมือถือเมื่อเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็แตะปุ่มไปเลยเพื่อเริ่มทดสอบเน็ดความเร็วเน็ตมือถือในการดำเรนการอัปโหลดดาวน์โหลดการถึงเว็บไซต์และวิดีโอประเมินผลออกมาเป็นคะแนนด้วความพึงพอใจนั่นเองซึ่งผลการทดสอบนี้สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูผ่านทาง Facebook ได้เลย ยาผลคะแนนนี้จะที่สดสอดนี้ไปร้องเรียนที่กสทชดได้อีกด้วยนั่นเองนอกจากนี้หากคุณภา้าหากคุณได้สมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน miq free แล้วก็สามารถเก็บผลทดสอบเน็ตบือถือตลอดจนกราฟเปรียบเทียบได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บการรายง,งานการใช้งานเด็ตของคุณได้ด้วยว่าคุณใช้เน็ตบือถือมากน้อยเพียงใดเพื่อคุณควบคุมการใช้งานเน็ตมือถือไม่ใช้เกินแพ็กเกจซึ่งทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แ p ปพลิเคชัน MIQ หรือ MIQ Mobile Internet Quality สามารถดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play เพื่อดำเนินการสามารถดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชประจอมกล้ารพระคนครเหนือารับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมข้าหน้าคอมเมิงเพื่อประโยชน์สาธารนณะหรือกอทปสอทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความร็วเน็ตมือถือมีดังนี้ 1. รุ่นมือถือที่ใช้งาน 2. อง,งความจำ cpu 3. พื้นที่ว่าม,มาก่อนจนวนผู้ใช้งานพื้นที่เดียวกันและ5ระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อหรือเซลล์ไซต์นั่นเองสลับช่วงคะแนนและความหมายนะครับถ้าเป็น4 3 4ถึง4.50คือพึงพอใจมากคุณภาพของอินเทเอร์เน็ตที่ได้จากการรว้ต่างๆส่วนใหญ่ในเกณฑ์ดีมากถ้าคะแนน4.03 ถึง4.33พึงพอใจคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการคำวนวณค่าต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี3.60ถึง4.02พึงพอจปานกลางคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการคำวนวณค่าต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง3.14ถึง3.59พึ่งพอใจน,น้อยคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการคำวนวณค่าต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อนข้างแย่ 2.58-3.09คุณภาพคือพึงพอใจน้อยมากคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการคำนวณต่างส่วนใหญ่ในเกณฑ์แย่และน้อยกว่า2.58คุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการคำนวณค่างต่างส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์แย่มากนี่คือระดับคะแนนจาก a p i m IQ ซึ่งเราก็สามารถอามาเชื่อสอบได้ด้วยนะครับเศรษนกิในช่วงข่าวเก็บไอทีบทความเก็บไอทีค้นจบลงมเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณซอยตามมากราบชมด้วยนะผมสวัสดีครับ